เช้าวันเสาร์นี้ NBA มีถ่ายทอดสด2เกมด้วยกันนะครับคู่แรก 6:10 นาทีจะเป็นศึกของ Orlando Magic ที่จะเยือน Cleveland Cavaliers ที่ผ่านมานั้น Magic ชนะ3แพ้2สู้ตามต่อนั้นได้มา2แล้วก็เสียไป3ส่วน Cleveland Cavaliers นั้นเป็นทีมที่ร้อนแรงที่สุดใน NBA นะครับนอกจากชนะ5เกมรวดยังกินแต้มมาทั้งหมดไม่มีทีมไหนที่ทำได้เลย Orlando Magic นี่เกมล่าสุดนะครับไปพลิกล็อกแพ้ชิคาโกบูลส์ทั้งที่ก่อนแข่งนั้นเหนือกว่าอยู่ที่ 5.5 แต่ดันไปแพ้99-102เมื่อวันพฤหัสก็เป็นการเจ๊งแต้มมา3เกมรวดแล้วและที่เสียหายนี่ก็คือพาโลแบงเคโรนะครับตัวหลักในการทำสกอร์นั้นนัดที่แล้วเนี่ยทำ31แต้มกับ7รีบาวด์ก็ดันไปเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อชายโครงด้านขวานะครับก็ต้องพักอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณ 4-6 สัปดาห์ซึ่งมันจะทำให้เกมบุกได้รับผลกระทบอย่างพอสมควรเลยขณะที่คลิฟแลนด์คาเรียเองนะครับในเกมที่ผ่านมาก็เจอกับทาง LA Lakers ที่กำลังมาแรงๆเมื่อวันพฤหัสนะครับก็ปรากฏว่าพวกเขานั้นไล่ถล่มไป134-110ก่อนแข่งนี่เป็นต่ออยู่ที่4คะแนนก็ข้ามฟากไปอย่างสบาย2ตัววงในเอเวนโมบรีเจอร์แอลเลนก็ยังคงร้อนแรงรวมกันทั้ง45แต้มแล้วอย่างคู่กาดดอนวานมิเชลกับเดริสกาเลนก็ยังคงทำรวมกันอีก17แอสซิสต์ด้วยกันเรียกได้ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างทำหน้าที่กันอย่างที่ควรจะต้องเป็นนะครับทั้ง4คนได้อย่างดีเลยตอนนี้เนี่ยแมจิกเองก็ต้องบอกว่ามีเกมป้องกันที่ยังเป็นจุดขายที่น่าเกรงขามอยู่แล้วก็ยังมีตัวเลือกที่จะลงเล่นได้เอามาทดแทนบังเคโรเพียงแต่ว่าพวกเขาเองเนี่ยจะมาเล่นแบบเกมป้องกันดึงให้มันตึงหนืดเอาไว้แล้วก็จะหวังบุกปล้นเกมเนี่ยผมว่ามันเหนื่อยเพราะว่าเกมบุกพอไม่มีแบงเคโรแล้วประกอบกับว่าล่าสุดนั้นมีรายงานเรื่องของฟานส์วากเนอร์อีกหนึ่งตัวจริงก็มีอาการป่วยนะครับเพียงแต่ราคาเนี่ยมันอาจจะสูงไปเล็กน้อยก็เถอะแต่เมื่อดูจากในเรื่องของแนวโน้มอย่างอื่นๆนะอย่างคู่นี้เจอกันมา7เกมหลังนะครับใครเป็นเจ้าบ้านชนะทั้งหมดแล้วก็ทีมที่ชนะเนี่ยจะกินตามได้9จาก10ผลด้วยแล้วฤดูกาลเนี้ยแคเบรียเองไม่เพียงชนะอย่างเดียวเวลาต่ออย่างน้อย 6.5 เนี่ยก็ชนะกินตามได้ทั้ง3ผลคือราคามันอาจจะเฟ้อไปหน่อยนึง 7.5 เนี่ยมันอาจจะสูงไปทำให้ต้องลุ้นหน่อยแต่ผมก็ยังเชื่อใจเดอมานาเกสซึ่งกำลังตุปตุเปชนะ2แพ้2แล้วก็เจ๊งตามมาทั้ง4นัดเลยไปเยือนมินนิโซตาทีมูฟที่ชนะ2แพ้2แล้วก็เจ๊งแต้มมา3จาก4หนนะครับคู่นี้เจอกันเป็นหนแรกของฤดูกาลหลังจากที่สู้กันในฤดูกาลปกติเมื่อซีซั่นก่อนชนะ2แพ้2นะครับนักเกสเนี่ยชนะมา2เกมรวดแบบต่อเวลาทั้งหมดเจอหมูน้อยทั้งหมดเลยอย่างตอนที่ไปเจอแรปเตอร์นะครับก็เชือดแค่2แต้มแล้วก็ต่อมาเจอบุคลินเนสก็เอาชนะ144-139เมื่อวันพุธวันนั้นเนี่ยต่ออยู่ 5.5 ก็เจ๊งใต้เหมือนกันนิโคลาโยคิชแบกทีมมาว่าอยู่แบบทำทริปเปิลดับเบิลเลยนะครับขณะที่เทมเบอร์วูฟเองเพิ่งจะแพ้คารังเมื่อวันพุธเป็นหนแรกของฤดูกาลโดนแมฟริกเล่นงาน120-114วันนั้นนี่พวกเขาเป็นต่ออยู่4ต้านนะครับทั้งแอนแมนแอนโทนีเอเวิร์ดกับจอร์จแรนเดลนั้นเล่นเกมบุกดีแต่ทั้งทีมนั้นดันไปเสียทั้ง20เทิร์นโอเวอร์เทมเบอร์วูฟนี่เวลาเจอนักเก็ตในบ้านตัวเองนะครับ10นัดจะชนะได้6แล้วก็ตอนนี้ปัญหาเดนเวอร์ผมมองว่าเป็นเรื่องเกมป้องกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องวงในทีมบูฟเองเนี่ยตอนที่เจอกับนักเกสเพลย์ออฟนะครับคัมแบ็ก2เกมสุดท้ายได้อย่างน่าประทับใจด้วยแล้วก็ผมมองว่าราคาตอนนี้